ข้อคิดอันหนึ่งซึ่งเป็นทางแห่งความเจริญคือการพิจารณาการพิจารณานั้นเป็นการหยุดยั้งชั่งใจก่อนที่จะปฏิบัติการใดลงไปเสมือนกับได้ปรึกษากับตนเองก่อนถ้าหากทำสิ่งใดโดยไม่ได้พิจารณาแล้วก็อาจจะตกเป็นเหยื่อแห่งอารมณ์บังเกิดความประมาทขึ้นอันจะเป็นผลเสียหายแก่กิจการนั้นๆได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระราชทานในงานการพระราชทานประกาศนียบัตรของนักเรียนวิชาวุฒิวิทยาลัยวันเสาร์ที่5กุมภาพันธ์2501นะครับขออภัยสวัสดีครับท่านฟังครับท่านที่อยู่ในวิทยุในจังหวัดระยองนะครับก็คงจะเหมือนเดิมคือถ้าทักทายมาโดยที่ไม่มีการประกาศเข้ารายการก็คือจัดรายการนอกสถานที่นะครับวันนี้เป็นเช้าของวันจันทร์ต้องไปทำงานแล้วนะครับสำหรับท่านที่ยังอยู่ในระหว่างการทำงานอยู่เป็นเช้าวันจันทร์ที่30เดือนพฤศจิกายน2563วันนี้วันพระใหญ่นะครับวันพระขึ้น15ค่ำเดือนอ้ายปีชวดจุลศักราช1383และเป็นปีคริสต์ศักราช2020วันนี้วันจันทร์ถ้าตามตำราโบราณก็จะบอกว่าผีหลวงอยู่ทางทิศตะวันออกสีที่เป็นมงคลวันนี้เป็นสีขาวตามตำราสวัสดิรักษาของท่านมหากวีสุนทรภู่วันที่30พฤศจิกายนวันนี้ในอดีตเมื่อวันที่30พฤศจิกายนปีพ.ศ. 2476ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนชื่อกรมทหารเรือเป็นกองทัพเรือคือเดิมนั้นไม่ได้เป็นกองทัพนะครับเรียกกรมทหารเรือวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2486เป็นวันก่อตั้งวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์แล้วก็วันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2494กองทัพเรือได้ปลดเรือดำน้ำ4ลำออกจากประจำการจริงๆแล้วเรามีเรือดำน้ำมานานแล้วนะครับวันนี้ครบรอบวันเกิดท่านผู้ใดบ้างครับใครที่เกิดในวันที่30พฤศจิกายนวันสุดท้ายของเดือนก็ขอส่งความปรารถนาดีถึงคุณนะครับขอให้มีแต่ความสุขให้มีแต่ความเจริญยิ่งขึ้นไปครับคุยกันเรื่องดีๆเช้าวันนี้อาจารย์สมนึกคงเจริญซึ่งท่านใช้นามปากกาในการเขียนกลอนเขียนส่งให้ทุกวันครับใช้คำว่าหินตกน้ำเป็นกระทู้กลอนของเช้าวันนี้หินตกน้ำนึกภาพกันแล้วกันครับหินเนี่ยมันเป็นของที่หนักไม่มีหินก้อนไหนที่ตกน้ำแล้วลอยอยู่ได้ตกน้ำก็คือจมหินหนักแน่นแผ่นผาถึงคราหล่นตกลงบนพื้นดินไม่สิ้นสักน้ำไหลเอ่ยเรื่อยไปไม่หยุดพักหากขืนผลักหินใส่ให้จมลงเป็นผู้ดีมีอำนาจที่กาจเก่งทำอวดเบ่งกล้ามใหญ่ให้คนหลงถึงคราวลดหมดสีที่เคยคงเหมือนศิลาถลาลงใต้คงคายิ่งคุณมีบุญหนักสักใหญ่เท่าไหร่นะครับตกแล้วก็จมเลยหินตกน้ำอาจารย์ประวิตรแม่นหมายครับท่านอดีตพอประวิตรแม่นหมายฝากก็คิดยามเช้าฟังง่ายๆนะครับการดำรงชีวิตประจำวันใช้คำว่าง่ายๆย่อมสบายการดำรงชีวิตประจำวันใช้คำว่าง่ายๆแล้วมันสบายครับถ้าคุณทำอะไรให้มันยุ่งยากชีวิตคุณก็ยุ่งยากเองขอบพระคุณทั้งสองท่านครับท่านผู้ฟังครับตอนนี้ผมอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าซึ่งอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับก็คือเดินทางมาตั้งแต่วันเสาร์วันนี้ต้องขออภัยคือเมื่อวานนี้มีท่านผู้ฟังที่ติดตามทาง YouTube ถามว่าทำไมวันเสาร์ไม่มีรายการฟังความจริงกับสื่อกลางใน YouTube ก็คือเวลาผมจัดรายการเนี่ยมันจะออกทาง Facebook สถานวิทยุเขารับสัญญาณไปออกอากาศแล้วพอจบรายการผมก็จะต้องบันทึกเทปไว้เพื่อ
อัปโหลดขึ้น YouTube แต่ปรากฏว่าลืมบันทึกเพราะฉะนั้น YouTube ก็เลยขาดหายไปวันหนึ่งนะครับขอบคุณที่ติดตามเรื่องเล่ารับอรุณเมื่อเช้ามหันนาฬิกาที่ผ่านมาก็เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าผมผลิตการแบบใช้โทรศัพท์มือถือนะครับทำก็ง่ายๆสืบเนื่องจากท่านพลตรีมนูนกฤตรูปขจรที่ท่านจะทักทายมาทุกเช้าคือเดี๋ยวนี้คนตื่นมาก็หยิบโทรศัพท์มาส่งไลน์ถึงกันส่งอะไรถึงกันท่านก็ส่งข้อธรรมะมาให้ทุกเช้าเลยนะครับเมื่อเช้าวานท่านส่งข้อธรรมะซึ่งเป็นของหลวงพ่อเรียกกันว่าหลวงปู่บุญมีปริปุณโญซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าศิลาภรณ์ที่จังหวัดยโสธรสั้นๆเลยครับแต่ฟังดูแล้วผมชอบผมก็เลยไลน์กลับไปบอกท่านพลตรีมนูนกฤตบอกว่าขออนุญาตนำมาทำเป็นคลิปวิดีโอในเช้านี้นะครับเรื่องใน YouTube คือไปเปิดดูเองแล้วกันนะครับบอกสั้นๆว่าเป็นคำสอนซึ่งเทียบกับธรรมชาติดีมากเลยอะไรก็ต้องเริ่มจากน้อยก่อนไม่ใช่ว่าจะมีมากเลยทันทีนะครับน้อยแล้วจึงมากเพราะน้อยจึงมากขอบคุณที่ติดตามเมื่อสักครู่นี้ยังเห็นคุณบุญสมชิโนไทยคุณปีใหม่คุณเพ็ญจันทร์เข้ามาทักทายใน YouTube แล้วขอบพระคุณมากนะครับท่านผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนคือเราอยู่ในประเทศไทยประเทศเดียวกันเนี่ยนะแต่ว่าอากาศต่างกันเหลือเกินวันนี้ทางภาคเหนืออากาศเริ่มหนาวมากขึ้นนะครับโดยกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าจะมีมรสุมใช้คำว่ามรสุมถล่ม10จังหวัดแต่ภาคเหนือลด3องศากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศบอกว่าจะมีฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่3ธันวาคมทางภาคใต้ก็คือที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสกระบี่ตรังแล้วก็สตูลวันที่3ธันวาคมฝนจะตกหนักมากนะครับแล้วก็คลื่นลมนั้นจะมีกำลังแรงภาคเหนืออุณหภูมิลด 1-3 องศาตอนนี้กำลังหนาวเลยครับใครๆก็เดินทางท่องเที่ยวกันแล้วตอนนี้แต่ภาคใต้ต้องผจญกับเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็ระวังนะครับโดยเฉพาะเรือเล็กกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนบอกว่าให้ระวังเรื่องของคลื่นลมแรงเรือเล็กก็ไม่ควรจะออกจากฝั่งในระยะนี้นะครับพูดถึงการท่องเที่ยวนะขอคุยนิดนึงวันนี้อยากคุยสบายๆวันก่อนที่ผมคุยจบผมไปดูใน Facebook Live มีท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ที่สหรัฐอเมริกาบอกว่าเบื่อม็อบมันเบื่อไม่ได้เพราะมันจะมีอยู่ทุกวันเดี๋ยววันนี้ก็ต้องเล่าให้ฟังตอนจบนะครับเมื่อคืนนี้เกิดอะไรขึ้นยังไงบ้างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเท่าที่สามารถจะประมวลข่าวได้พูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับผมวันก่อนที่ผมเดินทางมาที่จังหวัดเพชรบูรณ์ก็คือเอาต้นทุเรียนเนี่ยจากจังหวัดระยองบ้านผมคือท่านก็เป็นเหมือนน้องที่รักใคร่นับถือกันก็คือท่านอดีตสสแล้วก็เป็นอดีตสวสุทัศน์จันทร์แสงสีท่านก็บอกอยากได้ทุเรียนมาปลูกที่เพชรบูรณ์ผมเคยมาส่งให้ท่าน30กว่าต้นมันก็มีตายไปบ้างท่านบอกขอใหม่เอาต้นโตๆเลยก็ขนมาให้อยากจะดูเหมือนกันว่าไอ้ทุเรียนเนี่ยเวลาปลูกที่จังหวัดเพชรบูรณ์แล้วมันจะออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับท่านก็ลองปลูกท่านดูเสร็จแล้วผมก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วคือถ้าออกจากบ้านแล้วเนี่ยกลับไปเลยโดยที่ไม่ได้ไปไหนมันก็รู้สึกเหมือนไม่สมบูรณ์ก็เลยเดินทางท่องเที่ยวจากเพชรบูรณ์เดินทางข้ามมาที่จังหวัดพิษณุโลกที่อำเภอนครไทยเนี่ยนะครับจะมีพระบรมราชานุสาวรีย์ของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ผู้สร้างก็คือสถาปนาประเทศไทยเมื่อก่อนไม่เป็นประเทศนะครับเราถ้าเราเรียนรู้เรื่องของประวัติศาสตร์สมัยก่อนดินแดนแถบนี้ก็อยู่ภายใต้การปกครองของขอมพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ได้จัดตั้งให้มีประเทศสยามหรือประเทศไทยขึ้นเทศบาลผมไม่ทราบว่าตรงนั้นเป็นเทศบาลอะไรนะครับเขาจัดตั้งเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์น่าดูมากครับ
ใกล้ๆกันนั้นก็มีวัดอยู่วัดหนึ่งวัดเนี้ยเขาบอกว่าจะมีต้นจำปาขาวซึ่งมันเป็นตอใหญ่มากครับแล้วก็ขึ้นเป็นต้นอยู่จนทุกวันนี้ผมเคยทำเรื่องไว้ใน YouTube ครั้งหนึ่งเป็นต้นไม้แห่งประวัติศาสตร์วัดก็จำชื่อไม่ได้แล้วแต่รู้แต่ว่าพอออกจากวัดเนี่ยก็จะมีพระบรมราชานุสาวรีย์ก็ขึ้นไปสักการะท่านเห็นน้องสองคนเป็นผู้ชายกับผู้หญิงผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์ผู้หญิงซ้อนท้ายตามภาษาคนท่องเที่ยวนะครับเจอกันก็ยิ้มกันทักทายกันคนที่มาด้วยก็เลยถามน้องว่าน้องมาจากไหนกันคือลักษณะแกขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะแล้วข้างหลังก็มีของมีเต็นท์มีอุปกรณ์เดินทางอ่ะเหมือนไม่ใช่เดินทางอยู่ใกล้ๆน้องบอกว่าผมมาจากระยองครับผมบอกเอ้ามาจากที่เดียวกันเลยเนี่ยน้องสองคนนี้บอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์จากจังหวัดระยองมาถึงเนี่ยนะครับพิพิธภัณฑ์โลกจะไปไหนต่อไปเชียงใหม่โหเก่งจังใช้เวลาเท่าไหร่น้องบอกว่าผมใช้เวลาเดือนหนึ่งเดินทางขี่มอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวกันไปเรื่อยนอนรีสอร์ทบ้างนอนอุทยานบ้างกลางเต็นท์บ้างก็ใช้ชีวิตแบบสนุกสบายแบบที่อาจารย์ประวิทย์ท่านว่าเนี่ยนะครับจนถึงนึกโลกเราเนี่ยมันกลมจริงไปถึงไหนยังเจอคนระยองด้วยกันบอกอยู่ในตลาดระยองนั่นเองมานอนที่อุทยานแห่งชาติหินล่องกล้าคือภูหินล่องกล้านี่เดิมทีก็เป็นสมรภูมิเก่าเมื่อตอนเช้ามืดเดิมผมโพสต์ไปแล้วนะครับคือตีสามเห็นพระจันทร์ลอยเด่นๆก็เลยถ่ายรูปแล้วก็โพสต์เล่นบอกว่าเนี่ยนะตรงนี้คือยุทธภูมิเก่าที่นี่เคยเป็นสนามรบสมัยที่มีความแตกต่างทางความคิดแล้วก็มีการสู้รบกันระหว่างรัฐบาลกับสมัยก่อนเราจะเรียกว่าผู้ก่อการร้ายบริเวณแถบนี้นั้นเป็นทุกจุดน่าจะเป็นสนามรบถ้าใครเคยมาเนี่ยครับเดินไปดูจะเห็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ยังคงอยู่เช่นบริเวณที่กระสุนตกบ้างบริเวณถ้ำที่ใช้หลบกระสุนในสมัยก่อนก็เดี๋ยวนี้เหตุการณ์สงบไปแล้วเดินไปเดินมาผมก็มีแต่เข้าห้องน้ำมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งจูงลูกมาด้วยเด็กๆตัวเล็กๆพอเจอหน้าผมถามใช่อาจารย์ทวีปไหมนะผมก็มองหน้าแกยิ้มๆแกบอกใช่อาจารย์ทวีปขวัญบุรีไหมเนี่ยบอกใช่ครับผมเองโหดีใจยังมาเจอถึงนี่เนี่ยเห็นไหมโล่งกลมจริงถามไปถามมาน้องบอกว่าเดิมอยู่ตะพงคือไม่ต้องบอกผมว่าอยู่ตะพงผมก็รู้เพราะว่าถามบอกชื่อพ่อชื่อแม่บอกว่านามสกุลสมุทรคีรีโอ้ยคนตะพงแน่ๆน้องบอกว่าเนี่ยสมัยที่ยังเป็นเด็กๆนะหนูปั่นจักรยานทุกวันเลยไปดูอาจารย์ฝึกอบรมลูกศิษย์ชาวบ้านทำไมเดี๋ยวนี้หายไปก็บอกไม่ทราบเหมือนกันก็บอกว่าพ่อหนูเนี่ยไปหุงข้าวให้อาจารย์กินทุกวันเลยเนี่ยสมัยอาจารย์ไปฝึกอบรมลูกศิษย์ชาวบ้านที่ตะเคียนทองวัดตะเคียนทองนี่เป็นที่ที่ฝึกอบรมบ่อยมากนะครับอบรมลูกศิษย์ชาวบ้านบ้างอปพรบ้างไทยอาสาป้องกันชาติบ้างนะครับอ่ะเล่าให้ฟังเฉยๆเป็นเรื่องของก็บอกโลกมันกลมไปถึงไหนก็เจอคนรู้จักอ่ะเดี๋ยวแถมอีกนิดนึงวันหนึ่งผมไปเดินอยู่ที่เขาพระวิหารกำลังเดินๆอยู่ได้ยินเสียงแว่วๆเสียงพูดคุยกันของคนกลุ่มใหญ่พอได้ยินเสียงปั๊บเนี่ยผมหันไปมองแน่ๆไม่มีใครครับคนระยองเพราะสำเนียงมันบอกไงเสียงลงเล่งคุยกันเข้าไปถามบอกเป็นพวกกันมาจากเป็นคนที่มาจากอำเภอแกลงโลกกลมจริงๆครับถ้าใครจะเดินทางท่องเที่ยวช่วงนี้ก็กำลังเหมาะเลยกับเรื่องของอากาศที่มันเย็นๆหนาวๆสบายๆไม่ร้อนแล้วก็ยิ่งมีโครงการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจก็คือโครงการคนละครึ่งแล้วก็โครงการเที่ยวด้วยกันก็จะได้เที่ยวกันได้อย่างสบายใจขึ้นนะครับมีคนช่วยจ่ายเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจต้องบอกครับเมื่อวานนี้มีเรื่องที่อยากเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งหลายคนอาจจะเห็นข่าวแล้วนะครับเป็นเรื่องที่ช็อกวงการสาธารณสุขก็คือเป็นข่าวที่บอกว่าท่านนายแพทย์อัสดาง
รวยอาจินในแพทย์อัสดางนี่เป็นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขท่านจากไปอย่างกระทันหันมากก็คือคุณหมออัสดางเนี่ยท่านอายุ59ปีปีหน้าจะเกษียณคน59นี่ถือว่ายังไม่ได้เยอะนะครับท่านก็ยังแข็งแรงอยู่และเป็นหมอด้วยท่านไปเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งถิ่นธีรชนและถิ่นวิรชนมินิฮาฟมาราธอนครั้งที่4เมื่อวันที่29พฤศจิกายนซึ่งเขาจัดขึ้นที่อุทยานวิรชนค่ายบางระจันอำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีคุณหมอนะครับวิ่งแล้วหมดสติไปเวลานั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันปฐมพยาบาลในที่เกิดเหตุแล้วก็นำไปส่งที่โรงพยาบาลค่ายบางระจันที่สิงห์บุรีนั่นนะครับโดยที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนะนำส่งโรงพยาบาลแล้วพอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยครับดูตามข่าวแล้วเนี่ยคุณหมอไม่มีสติเขาก็ทำ CPR ช่วยชีวิตเบื้องต้นแล้วก็มีการใช้เครื่องเรียกอะไรเครื่องกระตุกหัวใจนะอยู่5ครั้งใช้เวลาอยู่เกือบ2ชั่วโมงแต่ท้ายที่สุดครับก็ท่านเสียชีวิตครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของท่านด้วยนะครับหัวใจท่านล้มเหลวกระทันหันน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วเมื่อคืนนี้ก็เห็นข่าวท่านรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลท่านรองนายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าเสียใจมากกับการสูญเสียบุคลากรที่มีคุณค่ายิ่งของกระทรวงสาธารณสุขแล้วเมื่อวานเนี่ยนะครับผมกำลังเดินไปเดินมาเดินเล่นอยู่แถวเนี้ยก็ได้รับโทรศัพท์จากน้องคนหนึ่งรักกันมากครับณัฐพัฒน์คงสุวรรณซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของปตท.ก็โทรมาบอกพี่ได้ข่าวหรือยังกิ๊บเก๋ไปแล้วนะผมตกใจเลยครับกิ๊บเก๋เนี่ยนะครับเป็นชื่อเล่นเขาชื่อจริงๆเนี่ยผมเชื่อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมบางคนได้เห็นข่าวแล้วเพราะว่าโทรทัศน์ออกข่าวไปทั่วประเทศตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยคือที่จังหวัดระยองสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์จังหวัดระยองเขาจัดงานวิ่งใช้ชื่องานว่าอาสาผ่าวิ่ง2020อาสาก็คืออาสาสมัครซึ่งเป็นผู้จัดงานเนี่ยนะครับก็เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายให้เด็กๆให้เยาวชนให้พี่น้องประชาชนได้มาออกกำลังกายเป็นการส่งเสริมเรื่องของสุขภาพทีนี้การวิ่งเนี่ยเขาก็จะจัดวิ่งในพื้นที่ในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยองถ้าคนระยองก็จะเรียกว่าอ่างเก็บน้ำดอกกรายจุดปล่อยตัวเนี่ยอยู่ในจากอ่างเก็บน้ำดอกกรายแล้วก็จะวิ่งไปทางร้านคนระยองจะรู้จักชื่อร้านกุ้งเต้นเจนจีราแล้วก็วิ่งวนไปตามขอบอ่างกลับมายังจุดสตาร์ท5กิโลเมตรถ้าใครที่จะวิ่ง10กิโลเมตรก็คือต้องวิ่ง2รอบปรากฏว่าน้องที่ชื่อกิ๊บเก๋เนี่ยนะครับเขาชื่อจริงๆว่านราสิทธิ์สรรสมภาคนราสิทธิ์นี่จะเป็นเพื่อนที่เรียนด้วยกันก็เป็นรุ่นน้องแต่ว่าไปเรียนด้วยกันก็คือเรียนที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ตอนนั้นไปเรียนรัฐประศาสนศาสตร์ด้วยกันน้องก็ออกวิ่งไปประมาณสัก4กิโลเมตรล้มลงหมดสติก็มีการหน่วยปฐมพยาบาลของอาสาสมัครเขาก็ช่วยกันทำปฐมพยาบาลเสร็จก็นำส่งโรงพยาบาลแต่ว่านราสิทธิ์เสียชีวิตครับเสียใจด้วยนะครับกับครอบครัวของนราสิทธิ์แล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยนะครับในวันนั้นเหมือนกันนราสิทธิ์เนี่ยอายุแค่54ปีนะครับยังไม่มากอีกคนหนึ่งในงานเดียวกันเลยครับก็คืองานอาสาผ่าวิ่งนี่แหละอีกคนหนึ่งชื่อนายสการจันทิยะอายุแค่30ปีเป็นชาวบ้านหมู่ที่5ตำบลปลวกแดงจังหวัดระยองก็วิ่งจากจุดปล่อยตัวไปประมาณ4กิโลเมตรเหมือนกันแล้วก็วูบล้มลงไปคือทั้ง2คนเนี่ยถูกนำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก็คือโรงพยาบาลปลวกแดงแล้วก็หมอก็ช่วยชีวิตไม่ได้เหมือนกันเสียชีวิตทั้งคู่เท่ากับว่าเมื่อวานนี้เราสูญเสียคนไปถึง3คนในงานวิ่งเสียใจด้วยนะครับศพของนราสิทธิ์สรรสมภาคหรือว่าพวกเราเรียกกันว่ากิ๊บเก๋เนี่ยนะครับเขาจะ
วันนี้จะมีพิธีรดน้ำศพที่วัดป่าประดู่พระอารามหลวงที่อำเภอเมืองระยองคือศพเนี่ยถูกส่งจากโรงพยาบาลปลวกแดงไปที่ระยองเพื่อพิสูจน์ก่อนนะครับตามกระบวนการของทางราชการแล้วก็จะมีการรดน้ำศพวันนี้4โมงเย็นที่ศาลาคอนเวนชั่นที่วัดป่าประดู่พระอารามหลวงแล้วก็จะสวดตั้งแต่คืนนี้ไปเป็นคืนแรกไปจนถึงวันอาทิตย์ที่6ธันวาคม4โมงเย็นก็จะมีพิธีชาปนกิจศพอยากจะเล่าเรื่องนี้นิดนึงว่าน้องคนที่เสียชีวิตนะครับก็รักกันวันหนึ่งเขาไปกินข้าวที่บ้านก็นัดน้องๆที่เรียนปริญญาโทจากนิด้าด้วยกันไปกินข้าวกันนราศิษย์จะกินแบบระวังมากครับเขาบอกเขาเป็นความดันเป็นนู่นเป็นนี่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยครับนานๆจะได้เจอกันทีหนึ่งพอเจอกันทีผมก็เฮ้ยกิ๊บเก๋เราเรียกชื่อเล่นเขาเฮ้ยคุณผอมลงเยอะเลยว่ะเขาก็จะพลิ้วลมลงเรื่อยๆเรื่อยๆคือเดิมก็เป็นคนตัวใหญ่อ้วนเขาก็ลดน้ำหนักแล้วก็ไปออกกำลังกายเสมอผมเจอเขาที่ไหนก็จะลดน้ำหนักลงเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วท้ายที่สุดนะครับครั้งหลังสุดเนี่ยผมเจอเขาแบบขุ่นพลิ้วลมเลยผมไม่แน่ใจว่าการลดน้ำหนักหรือการออกกำลังกายแบบเนี้ยมันเป็นอันตรายแค่ไหนยังไงนะครับแต่เมื่อคืนเนี่ยฟังคุณหมอพูดในรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งคือเอาเคสเนี่ยไปคุยกันคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวนี้มีคนที่เสียชีวิตจากการวิ่งเยอะมากคือการวิ่งเนี่ยดีแต่เวลาที่เราวิ่งเนี่ยทุกอย่างมันใช้หมดเลยครับคือเราออกกำลังกายทุกส่วนของร่างกายแล้วมันใช้แบบต่อเนื่องโดยเฉพาะการวิ่งมาราธอนเนี่ยมันจะวิ่งแบบระยะยาว5กิโล3กิโล10กิโลอะไรก็ว่าไปมันไม่รู้ตัวคือวิ่งไปสนุกสนานไปอยู่ๆปุ๊บไปเลยเพราะฉะนั้นคุณหมอเน้นบอกว่าคนที่เป็นโดยเฉพาะเรื่องของหัวใจให้ระวังนะครับจะเป็นเรื่องของอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องของโรคหัวใจต้องระวังออกกำลังกายเป็นเรื่องดีแต่ต้องระวังครับต้องเตรียมตัวให้พร้อมเวลาพูดถึงคนที่จากไปแบบกระทันหันแบบไม่น่าเชื่ออย่างเงี้ยผมจะนึกถึงคนคนหนึ่งทุกทีขออนุญาตเล่านะครับวันนี้เวลามีเยอะผมนึกถึงคนคนหนึ่งก็คือท่านผู้ชมบางคนท่านฟังบางคนอาจจะเคยได้ยินชื่อพันโทณรงค์เดชนันทโพเดชเคยได้ยินไหมครับพันโทณรงค์เดชนันทโพเดชนะครับเสียอายุแค่เสียชีวิตแค่ตอนที่อายุ38ปีเท่านั้นเองเป็นผู้บังคับกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่21รักษาพระองค์คิดดูนะเป็นทหารแข็งแรงขนาดไหนแล้วก็ท่านผู้นี้เนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งโครงการทหารเสือราชินีเป็นผู้อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริและอายุแค่38ปีคือตอนนั้นเนี่ยพันโทณรงค์เดชไปเรียนต่อหลักสูตรเสนาธิการทหารบกที่สหรัฐอเมริกานะครับผมจำสถาบันไม่ได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นเทนนิสแล้วก็ระหว่างนั่งพักนะครับเสียชีวิตไปเลยช่วยไม่ได้เลยเหมือนกับคนหนึ่งก็คือจำยอโย่งได้ไหมยอโย่งนี่ถือว่าเป็นคัมภีร์กีฬาเลยนะครับเมื่อก่อนจะเป็นยอโย่งนี่จะเป็นผู้ประกาศข่าวภาคกีฬาภาคบอลของช่อง7เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวันแล้วก็สตาร์ซ็อกเกอร์เขาเล่นเทนนิสเนี่ยครับแล้วก็เสียชีวิตแบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยคิดว่าเฮ้ยเราเป็นนักกีฬาเราแข็งแรงมันไม่น่าเป็นไปได้แต่เป็นไปได้หมดนะครับแล้วผมบอกว่าทำไมผมถึงนึกถึงท่านพันโทณรงค์เดชทุกทีเพราะว่าผมไม่ได้คุ้นเคยนะครับแต่รู้จักเพราะว่าเคยทำงานร่วมกับท่านในระยะเวลาสั้นๆผมจำปีไม่ได้แล้วสมัยนั้นมีการฝึกอบรมไทยอาสาป้องกันชาติฝึกไปทั่วประเทศครับยุคที่มีเรื่องของสงครามเย็นมีการต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์ของประเทศไทยนี่แหละผมก็เคยตอนนั้นผมก็ทำหน้าที่เป็นวิทยากรช่วงนั้นมีโครงการฝึกอบรมไทยอาสาป้องกันชาติขั้นก้าวหน้าซึ่งจัดฝึกอบรมที่เขาเรียกหนองห้อหนองห้อนี่จะเป็นหุบเขาอยู่ทางด้านหลังของดอยสุเทพจะเป็นหุบเขาผู้เข้าฝึกนั้นจะมาจากทุกกองทัพภาค
ทั่วประเทศนะครับผมเองก็ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำไทยอาสาป้องกันชาติที่ฝึกแล้วเนี่ยนะ10คนไปฝึกที่หนองห่อเวลาที่ไปฝึกมันจะอยู่ในท้องที่ซึ่งมันไม่มีความเจริญเลยนะครับเป็นป่าเป็นเขาการฝึกครั้งนั้นเป็นการฝึกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9เป็นองค์อุปถัมภ์การฝึกและพระองค์ท่านนั้นจะอยู่กับพวกเราตลอดเวลาเห็นพวกเราทำอะไรจะอยู่ในสายพระเนตรท่านตลอดเวลานะครับจนกระทั่งก่อนจะถึงคืนสุดท้ายของการฝึกจำได้ว่าพันโทณรงค์เดชตอนนั้นน่าจะเป็นพันตรีเป็นคนแข็งแรงมากนะครับพันโทณรงค์เดชเนี่ยเป็นตอนที่เรียนเตรียมฐานจปร.เนี่ยเป็นคนที่ชนะเลิศในการวิ่งมาราธอน3ปีซ้อนลองคิดดูแล้วกันแข็งแรงขนาดไหนวิ่งมาราธอนชนะเลิศ3ปีซ้อนแข็งแรงมากครับทั้งที่เป็นคนที่ไม่ได้ตัวใหญ่อะไรเลยนะครับเป็นทหารที่แบบธรรมะธแมงแต่ตัวไม่ใหญ่ใช้ปืนเนี่ยครับปืนเป็นปืนกลที่จะต้องตั้งยิงกับพื้นมีฐานยิงนั่นนะครับพันโทณรงค์เดชลุกขึ้นยืนหิ้วปืนกลขึ้นมาแล้วยิงกราดยิงเพื่อให้พวกเราผู้เขาฝึกคลานรอดพิธีกระสุนเป็นการฝึกอย่างหนึ่งแล้วอาจจะเป็นความล้าจากการถือปืนยิงระยะยาวเนี่ยนะครับมีการโดดจากหอสูงที่ก็เรียกหอทดสอบกำลังใจเวลาโดดแล้วจะต้องใส่เครื่องหลังจะมีสายรัดตามวิธีการโดดที่มันปลอดภัยแต่พันโทณรงค์เดชเนี่ยท่านใช้มือเนี่ยนะมัดพันเข้ากับสายเชือกแล้วโดดลงมาจากหอผมจำภาพได้ครับว่าพอหล่นลงมาปุ๊บเนี่ยสลิงมันเด้งขึ้นมันก็กระตุกมือก็เลยอาจจะเป็นจากความล้าความเหนื่อยนี่แหละครับคือจุดสำคัญร่างของท่านหล่นลงมาครับจากหอสูงนะครับผมจำไม่ได้เท่าไหร่นะหอโดดมันต้องสูงมากตกลงมาเนี่ยเอาหลังลงปึ๊กแล้วก็ร่างเด้งขึ้นมาเลยครับต่อหน้าพระพักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแล้วก็ตอนนั้นก็สมเด็จพระเทพนะครับท่านประทับดูอยู่ด้วยพวกเราทุกคนเชื่อว่าพันโทณรงค์เดชตายแต่ไม่ตายครับหลังหักผมยังจำได้วันรุ่งขึ้นก่อนจะกลับถิ่นฐานบ้านเกิดก็มีเสียหิมจิรัตพิการพงศ์มีคุณวิลาเจียมนุกูลกิจมีคุณทัศนีอินบัวเนี่ยก็ยังชวนไปเยี่ยมท่านนรงเดชกันท่านหลังเสียเลยครับนักคนแข็งแรงขนาดนั้นคือถ้าเราออกกำลังกายติดต่อเนื่องยาวนานเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดร่างกายล้าผมนึกถึงท่านทุกทีเพราะว่าพันโทนรงเดชเป็นขออนุญาตเล่ายาวเลยนะพูดถึงท่านทีนั้นแล้วผมคิดถึงทุกทีเป็นคนที่เชี่ยวชาญทุกเรื่องครับเรื่องของแม่ไม้มวยไทยการต่อสู้เรื่องของอาวุธโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอาวุธปืนเนี่ยจะชำนาญการมากแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นทหารรับใช้ใกล้ชิดแล้วก็สมเด็จพระราชินีเนี่ยเคยออกพระโอษฐ์ว่านรงเดชเหมือนเป็นพระโอรสอีกองค์หนึ่งมันท่านผู้ชมจะเคยเห็นสมัยที่สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จที่ใดก็ตามพันโทนรงเดชจะรับใช้ใกล้ชิดมากท่านไปเสียชีวิตที่อเมริกาท่านผู้นี้เนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งเขาเรียกหลักสูตรทหารเสือราชินีจริงๆไม่ได้ตั้งใจเล่ายาวขนาดนี้นะแต่คิดถึงแล้วก็เลยเล่าให้ฟังหลักสูตรทหารเสือราชินีนี่จะต้องฝึกหนักมากครับทั้งภาคพื้นดินน้ำอากาศแล้วเดินเท้าจากจังหวัดชลบุรีไปฝึกถึงนู่นนะครับจังหวัดเชียงใหม่ผมในฐานะที่เป็นวิทยากรก็ได้ทำงานร่วมกับพวกเขาระยะหนึ่งแล้วก็เห็นว่าพวกนี้แกร่งเก่งจริงๆแล้วใครจะเชื่อว่าคนระดับทหารที่กำลังหนุ่มชะกันอายุ38จะเสียชีวิตจากเหตุการณ์แบบนี้นี่ไม่ได้นึกจะเล่าก็เล่าไปด้วยนะครับบอกนิดนึงนะผมไม่เห็นที่ท่านคอมเมนต์ไว้ในนี้นะใน Facebook Live
บางคนอาจจะทันกรุณานะครับถ้าจะคอมเมนต์อะไรเนี่ยนะครับที่เกี่ยวกับพันโทณรงค์เดชขออย่านำบางเรื่องบางอย่างที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับคือผมไม่ได้ว่าท่านไม่ดีนะคือมันมีเรื่องของท่านเนี่ยที่มีคนเอามาโพสต์กันแบบเข้าใจผิดต่างๆเยอะมากก็ขอแค่นั้นนะครับประเดี๋ยวจบแล้วผมต้องขอดูอีกทีนึงคือในสงครามข่าวเนี่ยนะครับท่านฟังครับมันก็จะมีข่าวอะไรต่างๆซึ่งข่าวจริงบ้างลวงบ้างบางคนก็รู้จริงบ้างไม่รู้จริงบ้างก็ส่งต่อกันไปวิพากษ์วิจารณ์กันไปซึ่งเป็นเรื่องที่เสียหายที่ผมจะบอกก็คืออย่าพูดถึงท่านในทำนองเสียหายก็แล้วกันนะครับไปติดตามสถานการณ์โควิด-19หน่อยครับเมื่อวานเนี่ยมีเรื่องที่น่าวิตกคือสถานการณ์ของการติดเชื้อโควิด-19เนี่ยต้องถือว่าโลกยังอยู่ในขั้นวิกฤตจนกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะมีวัคซีนออกมามีวัคซีนเมื่อไหร่เราปลอดภัยเมื่อนั้นแต่ตอนนี้เรายังอยู่ในเรียกว่าวิกฤตมากแล้วรอบบ้านเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเมียนมาหรือพม่าเรียกพม่าก็แล้วกันไม่ว่าจะเป็นพม่าไม่ว่าจะเป็นเขมรรอบบ้านเราตอนนี้ถือว่าไม่ปลอดภัยอย่างเมื่อวานเนี้ยมันมีกรณีของผู้หญิงคนหนึ่งอายุ29ปีตามข่าวบอกว่าเป็นติดเชื้อโควิด-19ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วทำให้เกิดกลุ่มเสี่ยงนับเป็นร้อยคนเลยทีเดียวจากการสอบสวนโรคบอกว่าผู้หญิงคนนี้อายุ29เนี่ยครับทำงานในสถานบันเทิงชื่อโรงแรม G1 อยู่ที่จังหวัดท่าขี้เหล็กไม่ใช่ประเทศไทยนะครับจังหวัดท่าขี้เหล็กก็อยู่ในฝั่งพม่าติดกับเราเลยครับบ้านติดกันผู้หญิงคนนี้ติดโควิด-19แล้วก็มันเป็นที่เดียวกับสาวพม่าอายุ20ปีคนหนึ่งที่ติดโควิด-19เหมือนกันสองคนนี้ใกล้ชิดกันจุดเริ่มต้นมันมาจากผู้ชายสูงวัยคนหนึ่งที่เดินทางจากย่างกุ้งเมืองหลวงเก่าของพม่านะแล้วก็มาพบกับผู้หญิงวัย20ปีที่ผมเล่าเนี่ยที่เป็นคนพม่าแล้วก็เหมือนกับแพร่เชื้อสู่กันผู้หญิงวัย29ซึ่งเป็นคนไทยเนี่ยครับก็ทำงานที่เดียวกันกับผู้หญิงพม่าอายุ20พอรู้ตัวว่าเป็นโควิดก็ลักลอบเดินทางต้องใช้คำว่าลักลอบคือไม่ได้ทำตามขั้นตอนเข้ามาทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็เป็นข่าวมา2-3 วันก่อนแล้วยังไม่จบนะผู้หญิงคนอายุ29ปีคนนี้ไปพักห้องเดียวกับสาวไทยอีก2คนเธอกลัวครับกลัวจะหาทางกลับไม่ได้เธอก็ลักลอบมาแล้วจากจังหวัดจากโรงแรม G1 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโรคนี้ที่ท่าขี้เหล็กมันก็ติดไปอีก15คนที่จังหวัดท่าขี้เหล็กจนถึงขนาดประเทศพม่าเนี่ยครับเขาต้องปิดโรงแรมแล้วล็อกดาวน์ไปถึง3หมู่บ้านชื่อหมู่บ้านปงกุลคือหมู่บ้านปงกุลเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ผู้ติดเชื้อรายแรกอยู่มีอีกบ้านหนึ่งชื่อบ้านสันทรายเหนือซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงแรมแล้วก็ที่พักของผู้ติดเชื้อรายอื่นเวลาเนี้ยทางการไทยเริ่มเข้มงวดเมื่อคืนนี้ผมดูข่าวนะครับก่อนที่จะคือถึงจะอยู่ที่อุทยานนี่ก็มันมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ดูข่าวไปเห็นทางท่านไม่แน่ใจว่าเป็นท่านผู้ว่าหรือเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็บอกว่าตอนนี้เข้มงวดตลอดชายแดนครับคือชายแดนไทยที่ติดกับพม่าเนี่ยมันยาวถึง300กิโลเมตรซึ่งมันไม่ได้เป็นชายแดนปกตินะมันเป็นป่าซึ่งบางทีเดินทะลุได้เลยหรือบางทีมันเป็นลำน้ำที่แคบๆสามารถจะเดินข้ามได้มันจุดต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับมันเป็นจุดซึ่งสามารถลักลอบเข้ามาได้แล้วยังบวกเข้ากับขบวนการลักลอบนำคนเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายสมัยก่อนเขาบอกว่าจะพาเข้ามาเนี่ยจะเสียเงินประมาณ 3,000 4,000 ประมาณเนี้ยถึง 5,000 อ่ะก็จะมีคนที่ลักลอบพาเข้ามาโดยวิธีการต่างๆเสียเงินประมาณ 3,000 5,000 ก็ข้ามมาอย่างฝั่งไทยแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเมื่อทางการไทยเข้มงวดมากขึ้นตอนนี้ต้องเสียถึง 7,000 บาทก็ยังยอมเข้ามานะครับเพื่อที่จะมารักษาเพราะฝั่งไทยเรารักษาฟรีไงอันนี้คือจุดอันตรายเลยมันเป็นความเสี่ยงเหมือนที่เกิดขึ้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับเวลานี้ทางจังหวัดเชียงรายบอกว่าได้จัดตั้งสถานกักตัวที่อำเภอแม่สายแล้วนะครับเราก็ต้องมาลุ้นกันว่า
จะไปได้ขนาดไหนเมื่อคืนนี้ผมนั่งคุยกับที่มาด้วยกันเนี่ยเขาบอกว่าสังหรณ์ใจจังเลยถ้าเรามันมีเชื้อแพร่หลายซึ่งตอนนี้เขาระบาดระลอก2ระลอก3กันแล้วเราเนี่ยก็ยังเอาอยู่นะครับด้วยความร่วมมือร่วมใจของคนไทยแต่เวลาพอนานไปแล้วเราเริ่มที่จะประมาทกันนะครับคือไม่ใช่ทุกคนนะบางคนก็ระวังป้องกันตัวดีแต่บางคนเหมือนกับจะประมาทมากขึ้นนั่นแหละครับคือจุดอันตรายเมื่อคืนนี้ผมฟังนายกสมาคมเขาเรียกชื่อภาษาไทยก็คือนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือเอตตาเนี่ยนะฮะก็บอกว่าตอนนี้ภาคการท่องเที่ยวนี่แย่แล้วคนจะออกเที่ยวกันตอนเนี้ยนะครับพฤศจิกายนธันวาคมมกราคมแต่ว่าไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจากต่างประเทศเลยเคยมาเป็นแสนแต่ตอนนี้มาเป็นพันคุณวิชิตประกอบกุศลก็เลยบอกว่าขอได้ไหมรัฐบาลช่วยเปิดประเทศได้ไหมให้นักท่องเที่ยวซึ่งตอนนี้เขามีโครงการให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็มากักตัว14วันโอ้โหมันคิดดูแล้วกันต้องเป็นคนที่มีตังค์เยอะๆและใจอยากเที่ยวเมืองไทยจริงๆมาแล้วยังไม่ได้เที่ยวนะต้องกักตัว14วันก่อนถึงจะไปเที่ยวได้ทางท่านนายกสมาคมเอต้าก็บอกว่าช่วยเปิดเลยได้ไหมเอาประเทศกลุ่มเสี่ยงต่ำอย่างเช่นจีนอย่างเงี้ยดูไบอย่างเงี้ยหรือประเทศลาวอย่างเงี้ยใกล้ๆบ้านเรามีประเทศที่มีกลุ่มมีความเสี่ยงต่ำอยู่ประมาณ10ประเทศที่เขาเสนอชื่อบอกว่าขอให้เปิดเข้ามาโดยที่ไม่ต้องกักตัวได้ไหมนะครับแล้วก็มาตรวจมาอะไรกันควบคุมดูแลกันที่นี่ก็ลองดูนะครับเมื่อคืนนี้คนนึงที่เห็นข่าวก็คือท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาคือท่านวีรศักดิ์โคสุรัตน์ก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันคือท่านฟังครับลองคิดดูนะตอนที่โควิดระบาดใหม่ๆผลมันเกิดอะไรขึ้นคนไม่ออกจากบ้านคนไม่กินคนไม่ใช้คนไม่เที่ยวเสร็จเลยครับธุรกิจต่างๆไม่ใช่เฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวนะทุกอย่างเลยครับมันเหมือนสลบซบเซาไปเลยตอนนี้คนเริ่มจะออกจากบ้านเริ่มจะไปเที่ยวได้บ้างนะครับตามความพยายามกระตุ้นของทางราชการคือในเมื่อคนจากต่างประเทศมาไม่ได้เอ้าคนไทยเที่ยวเมืองไทยไปจับจ่ายใช้สอยไปกินไปใช้ไปอยู่ไปนอนมันก็มีการจับจ่ายใช้สอยเงินตัวเงินทองก็หมุนเวียนแล้วถ้าเราเกิดรอบ2อีกครั้งหนึ่งคิดแล้วก็คงจะเป็นอย่างที่ท่านรัฐมนตรีวีรศักดิ์อดีตรัฐมนตรีวีรศักดิ์ท่านว่านะครับบอกว่ารับรองได้คราวนี้สลบแน่แล้วธุรกิจก็จะล้มพังพินาศคนก็จะตกงานก็จะมากขึ้นผมก็เตือนทุกเช้านะครับต้องร่วมมือร่วมใจกันนะครับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเมื่อก่อนนี้เรากลัวมากผมจำได้ตอนโควิดระบาดใหม่ๆโอ้โหไปไหนนี่ระวังแจเดี๋ยวนี้เหมือนกับสบายๆชิวๆอย่าประมาทนะครับเหลือเวลาอยู่สักประมาณ20นาทีผมนึกถึงเมื่อวันเสาร์เนี่ยครับผมจัดรายการเสร็จอย่างที่บอกผมก็ไปดูที่คอมเมนต์ไว้ใน Facebook นะครับตอนแรกข้อความมันจะขึ้นตึ้งๆแต่ผมไม่เห็นนะผมเห็นแต่ว่าไม่สามารถอ่านได้เพราะว่ามันอยู่ไกลมีคนนึงบอกเบื่อม็อบคือสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของม็อบเนี่ยมันก็ยังคงอยู่อย่างเมื่อวานนี้ก็มีรายงานข่าวผมสรุปให้ฟังสั้นๆแล้วกันว่าผมก็ดูข่าวจากโทรทัศน์ในมือถือนี่แหละแล้วก็จดโน้ตไว้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างก็เห็นข่าวผมก็ดูจากข่าวที่มันปั๊บขึ้นมาในโทรศัพท์มือถือแล้วก็โน้ตว่ามีอะไรบ้างก็เห็นบอกตอนประมาณสักบ่ายๆม็อบก็เริ่มไปที่เขาเรียกอะไรกรมฐานราบที่11มหาดเล็กรักษาพระองค์นะครับเดี๋ยวนะครับผมก็ค่อยลำดับความนิดหนึ่ง6โมงเย็นมีรายงานข่าวบอกรถน้ำแรงดันสูงประชิดหน้าประตูราบ11เนี่ยผมเห็นพาดหัวข่าวก็จดไว้แล้วก็มีข่าวพาดหัวขึ้นมาอีกบอกผีหลอกม็อบเบทีอิมพีเรียนวังเวงแกนนำตะโกนหาการปฏิรูปการศึกษาเดี๋ยวสักพักก็มีปุ๊บขึ้นมาอีกมันก็จะบอกข่าวว่าไม้คึกบอกยิ่งโดนคดีเยอะเท่าไหร่แสดงว่าใกล้เส้นชัยแล้วเขาก็บอกคือเขาไม่กลัวคดีอย่างที่บอกครับใครที่
ป็นผู้นำม็อบก็จะมีคดีติดตัวไปไหมพานุพงศ์จาดนอกบอกว่ายิ่งโดนคดีมากเท่าไหร่แสดงว่าเราใกล้เส้นชัยแล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเส้นชัยอะไรเขานะครับแล้วก็มีรายงานข่าวบอกว่าคุณพฤทธิวารักษ์หรือเพนกวินได้จุดธูปเชิญดวงวิญญาณคณะราษฎรก็คือสมัยโน้นนะครับดวงวิญญาณคณะราษฎรสมัยยึดอำนาจการปกครองของ475ก่อนที่จะบุกราบ11 18นาฬิกาม็อบเคลื่อนสู่ราบ11แล้วไม้สั่งลุยเดินหน้าอย่างเดียวก็จะเห็นข่าวอย่างนี้ขึ้นมาแต่ผมไม่ได้ดูรายละเอียดมากจนกระทั่งเมื่อตอนก่อนที่จะออกรายการเนี่ยผมโน้ตไว้มันมีข่าวจากไทยโพสต์ขึ้นมานะครับผมก็อยากจะตามดูว่าเหตุการณ์เมื่อคืนนี้เป็นอย่างไรบ้างก็เป็นรายงานข่าวที่บอกว่าเวลา 18:40 นาทีพฤทธิวารักษ์หรือเพนกวินได้ขึ้นปราศัยแล้วก็ประกาศบอกว่าอันนี้ผมจดมาจากของไทยโพสต์เมื่อเช้านี้นะครับคุณเพนกวินประกาศกับม็อบว่ากรมฐานราบที่11เป็นศูนย์กลางของความชั่วร้ายเป็นที่ซึ่งศักดินาใช้ทำร้ายประชาชนมาโดยตลอดวันนี้ศักดินาได้แสดงความชั่วร้ายมากขึ้นเอาราบ11ไปเป็นของตัวเองวันนี้มวลมหาราษฎรประกาศยึดราบ11เป็นของประชาชนเปลี่ยนชื่อจากกรมทหารราบที่11มหาดเล็กรักษาพระองค์เป็นกรมทหารราบที่11มหาดเล็กรักษาราษฎรเปลี่ยนชื่อเลยนะครับคุณพิษบอกว่าวันนี้เรามาทวงสมบัติของชาติคืนทวงทหารของชาติคืนหากพวกท่านยังเป็นทหารขอให้เป็นทหารของชาติของประชาชนทุกคนถ้าไม่ใช่ทหารของชาติเขาเรียกว่ากุ๊ยและขอประกาศว่ากรมฐานราบที่11นี้เป็นของประชาชนอย่างเป็นทางการแล้วผมไม่วิจารณ์นะท่านก็วิจารณ์เองแล้วกันก็เป็นการแถลงการของคุณพฤทธิ์อันนี้หยิบยืมข่าวมาจากไทยโพสต์เมื่อเช้าเนี่ยนะครับที่เป็นขึ้นมาบนไลน์ท่านฟังครับเรื่องนี้อย่างที่บอกครับว่ามันก็เป็นเรื่องที่หลายคนไทยมีความสึกอึดอัดผมเองก็อึดอัดผมเชื่อทุกคนอึดอัดหมดนะครับกับเหตุการณ์บ้านเมืองที่เป็นอย่างนี้แล้วมันจะจบตรงไหนเมื่อวานเนี้ยนักเขียนซีไรต์วิมลใส่นิ่มนวลโพสต์เตือนรัฐบาลบอกว่าอย่ามัวแต่เลี้ยงม็อบปัญหาใหญ่คือคนส่วนใหญ่หมดความอดทนแล้วขออนุญาตนำมาอ่านเลยนะครับเมื่อวานนี้ผมจดมาจากใน Facebook ของวิมลไสยนิ่มนวลคุณนิ่มนวลบอกว่าอย่างนี้ครับขึ้นหัวข้อบอกว่าพ่อเลี้ยงเน้นคำว่าพ่อเลี้ยงทั้งรัฐบาลและม็อบต่างก็เลี้ยงม็อบด้วยกันทั้งคู่ม็อบเลี้ยงม็อบเพื่อให้ยืดเยื้อต่อไปแม้คนในม็อบจะออกห่างและเลิกไปบ้างแล้วแต่ม็อบก็ยังเลี้ยงตัวได้และมีแรงสู้ไปเรื่อยๆแม้จะเห็นว่าศึกวงเล็บในสงครามเปลี่ยนระบบการปกครองแม้จะเห็นว่าศึกในครั้งนี้โอกาสชนะไม่มีก็ตามแล้วคุณวิมลก็บอกว่ารัฐบาลเลี้ยงม็อบด้วยความใจเย็นเปิดพื้นที่สาธารณะให้แต่ไม่ให้อาหารไม่ให้อาหารรัฐบาลเปิดพื้นที่ให้แต่ไม่ได้ให้อาหารด้วยหวังว่าจะให้ม็อบเป็นโรคขาดสารอาหารหมดแรงไปเองเพราะหากไม่เลี้ยงใช้กฎหมายจัดการอย่างเดียวอาจนำปัญหาที่ใหญ่กว่ามาให้แต่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบตอนนี้ส่งเสียงดังขึ้นทุกวันและเริ่มหมดความอดทนกันมากขึ้นเพราะม็อบทำให้เขาเดือดร้อนในการดำเนินชีวิตแล้วก็มีคำว่าแฮชแท็กก็คือการเน้นข้อความแฮชแท็กกูจะไม่ทนกูเบื่อม็อบหนาตาขึ้นใน Facebook รัฐบาลจะเลี้ยงประชาชนที่เดือดร้อนอย่างไรไม่ให้พวกเขาเดือดร้อนคนที่เคยรักเคยเชียร์รัฐบาลก็โกรธรัฐบาลมากขึ้นผมว่าเรื่องนี้ก็น่ากลัวไม่น้อยไปกว่าสิ่งที่รัฐบาลกลัวเบื้องหลังของม็อบเขาเน้นข้อความตรงนี้นะแต่ผมไม่แน่ใจว่า
มายถึงอะไรคุณนิมนต์ไซนิมนต์บอกว่าผมว่าเรื่องนี้ก็น่ากลัวไม่น้อยกว่าสิ่งที่รัฐบาลกลัวเบื้องหลังของม็อบรัฐบาลจะเลี้ยงทุกฝ่ายอย่างไรให้สมดุลไม่เช่นนั้นประชาชนจะลุกขึ้นมาจัดการเองซึ่งมันจะเสียหายมากกว่าที่รัฐบาลใช้กฎหมายมากนักและสิ่งที่อยู่เบื้องหลังม็อบและรัฐบาลกลัวก็เข้ามาอยู่ดีผมจะพูดว่าประชาชนที่เดือดร้อนจากม็อบอดทนเข้าไว้ก็พูดไม่ได้เพราะผมไม่ได้เดือดร้อนอะไรด้วยจึงได้แต่เห็นใจและปรับทุกข์อย่างนี้ได้แต่ทำใจว่าอะไรมันจะเกิดก็ย่อมเกิดนี่เป็นคุณนิมนต์ไซนิ่งนวลที่โพสต์ตั้งแต่เมื่อวานจดมาทุกถ้อยกระทงความนะครับคุณนิมนต์บอกว่าจะบอกประชาชนอดทนไว้ก็พูดไม่ได้เพราะเหมือนกับข้อความที่บอกว่ากูเบื่อแล้วกูไม่ทนกูเบื่อม็อบมันหนาตาขึ้นใน Facebook มันเป็นปฏิกิริยาของคนที่เขาได้รับผลกระทบนะครับท่านฟังครับสุดท้ายเมื่อวานผมเห็นข่าวเมื่อเช้านะครับบอกว่าเวลาเดี๋ยวนะครับเวลา 4:25 น.แกนนำคณะราษฎรก็คือคุณพิชวารักษ์ได้ประกาศยุติการชุมนุมเมื่อคืนนี้แต่พอประกาศยุติการชุมนุมแล้วก็คือปกติเขาก็จะชุมนุมนะครับแล้วก็เดินทางแยกย้ายกันกลับบ้านแต่พอม็อบเดินทางแยกย้ายกันกลับพบอะไรบ้างครับผมไม่ได้ภาพให้ดูนะผมให้ดูไม่ได้ผมนั่งจัดรายการสดก็คือมันเป็นภาพของรถตู้มันเป็นรถตู้ของกองกำลังควบคุมฝูงชนที่ไปจอดไว้ที่หน้ากรมฐานราบที่11รักษาพระองค์นะครับทั้งหมด8คันทุกคันถูกเจาะยางปล่อยลมทุกล้อเกลี้ยงไม่ต้องไปแล้วครับเจาะยางปล่อยลมในขณะที่ทุกคันเนี่ยครับโอ้โหประชาชนที่ดูแล้วจากรถควบคุมฝูงชนเป็นรถตู้สีขาวๆนะครับพ่นครับทั้งพ่นทั้งคือถ้าพ่นสวยๆก็ไม่เป็นไรแต่บางคำนะครับหยาบคายมากๆพ่นอยากหยาบคายวันนี้ผมไม่วิจารณ์อะไรเลยเนี่ยนะครับถ้าพี่ๆน้องๆม็อบดูอยู่นะผมรู้สึกเสียดายนะเสียดายที่แกนนำพยายามประกาศตลอดว่าเราจะชุมนุมอย่างสงบสันติไม่ทำลายทรัพย์สินของทางราชการรถเหล่านั้นทรัพย์สินทางราชการทั้งนั้นเลยนะครับของผมนะมาซื้อด้วยภาษีผมภาษีคุณด้วยทุกคนเลยแล้วเชื่อได้เลยครับว่ามันจะเป็นคดีติดตัวไปแต่เขาไม่กลัวแล้วเพราะว่าคุณไม้บอกแล้วว่ายิ่งโดนคดีมากเท่าไหร่นั่นแสดงว่าเราใกล้ประสบความสำเร็จมากเท่านั้นคดีนี้คงติดไปเยอะแหละครับเพราะว่านี่คือการทำลายทรัพย์สินราชการเลยนะครับเมื่อวานนี้เห็นเขามีการเอาเขียนผมไม่ทราบเขียนอะไรนะครับแล้วก็พับเป็นจดหมายแล้วร่อนเข้าไปสู่ในกรมฐานราบรายงานกันแค่นี้เหลือเวลาสักประมาณ10นาทีมันจะจบตรงไหนเนี่ยผมเชื่อเลยคำถามอยู่ในใจทุกคนเลยแล้วมันจะจบตรงไหนมันจะลงเอยด้วยความสูญเสียอีกไหมมันจะมีเหตุการณ์มันที่เคยเกิดขึ้นในอดีตไหมก็ตอบไม่ถูกครับขณะนี้คณะกรรมการปรองดองสมานฉันท์เมื่อวานนี้ผมฟังท่านประธานชวนหลีกภัยท่านก็พูดนะครับบอกว่าวันที่2เนี่ยก็จะมีคือวันที่2วันมะรืนนี้มันจะมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาก็คือประชุมทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็สมาชิกวุฒิสภาจะประชุมร่วมกันก็คงจะมีการพูดถึงเรื่องนี้กันด้วยส่วนเรื่องของคณะกรรมการปรองดองสมานฉันท์ที่เขาก็บอกว่าอยากจะให้มีการพูดคุยกันนะครับระหว่างม็อบคือเราเข้าใจครับว่าทุกคนก็มีเจตนารมณ์ของตัวเองทีนี้มันอยู่ที่ใครรับข้อมูลมาแค่ไหนมีอะไรอยู่ในใจแค่ไหนถ้าทุกคนมีอะไรอยู่ในใจเหมือนกับผัวเมียทะเลาะกันเนี่ยผมก็มีคือฝ่ายผัวก็มีเรื่องอยู่ในใจของตัวเองเมียก็มีเรื่องอยู่ในใจของตัวเองแล้วไม่พูดไม่คุยกันฝ่ายผัวก็เอาถ้วยจามชานช้อนขว้างปาส่วนเมียก็ทุบฝาบ้านอะไรเงี้ยคือต่างคนต่างระบายออกไม่มีประโยชน์ครับบ้านพัง
แต่ถ้าได้มาคุยกันเฮ้ยเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเพราะอะไรถ้าเราได้มานั่งพูดคุยกันมันจะดีกว่าไหมคือตอนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองก็พยายามนะครับอยากให้มีการมานั่งพูดคุยกันจับเข่าคุยกันคุยกันเถอะผมเชื่อว่าคนเราเนี่ยครับถ้ามาคุยกันนะคือผมพยายามเข้าใจน้องๆลูกๆหลานๆเด็กๆที่เขากำลังทำอยู่ตอนนี้เมื่อวานนี้ผมนั่งดูนะผมใช้เวลาไปนั่งดูในInstagram ปกติไม่ค่อยได้เข้าไปก็เห็นเขามาพูดถึงเรื่องพวกนี้ไว้ก็เข้าใจเขาเลยนะครับว่าอะไรมันเกิดขึ้นเขาต้องการอะไรถ้าเรามาพบกันมาจูนกันแล้วมันจะดีไหมนี่ผมไม่ได้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อะไรของบ้านของเมืองนะครับก็พูดไปเท่าที่เรารู้สึกแล้วก็อยากจะบอกท่านฟังครับวันที่2เนี่ยมันจะมีเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงนะเดี๋ยวขอดูเวลานิดนึงยังพอมีเวลาคุยวันที่2เนี่ยมันจะมีจุดสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่ศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านคำวินิจฉัยกรณีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมซึ่งท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็มีข้อกล่าวหาก็คือการไปอยู่ในบ้านพักหลวงคือคนที่ร้องเรียนก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์นั้นไม่ได้เป็นทหารแล้วเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วการไปใช้บ้านพักของหลวงอยู่อาศัยเนี่ยเป็นการรับประโยชน์เหมือนกับสมัยท่านนายกรัฐมนตรีสมัครสุนทรเวชไหมว่าแต่นั้นจำได้ไหมท่านสมัครสุนทรเวชก็จัดรายการทำกับข้าวก็เรียกอย่างนี้ทำกับข้าวแล้วก็คือท่านรับสปอนเซอร์มารับมีผู้สนับสนุนรายการก็มีการรับผลประโยชน์ซึ่งมันจะมีกฎหมายบอกว่าไปรับไม่ได้สรุปง่ายๆอย่างนี้นะภาษาบ้านๆผมเนี่ยคราวนี้ก็มีคนเอาไปเทียบเคียงกันว่ากรณีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเหมือนกันไหมศาลรัฐธรรมนูญจะนัดอ่านคำวินิจฉัยในวันที่2ธันวาคมเวลาบ่าย3คืออธิบายให้ฟังหน่อยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาประชุมแล้วนะครับประชุมจบไปแล้วเขาจะไม่มีการประชุมแล้วคือขณะนี้ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีองค์คณะในการพิจารณาเนี่ยต่างคนก็ต่างก็ไปเขียนคือทุกคนจะคิดไม่เหมือนกันนะอยู่ที่ใครจะมองมุมไหนทุกคนก็จะเขียนคำวินิจฉัยส่วนตัวเขียนมาแล้วในวันนั้นเนี่ยนะครับเขาก็จะวันที่2เขาก็จะเอาคำวินิจฉัยส่วนตัวเนี่ยมารวมแล้วทุกคนก็จะมาแถลงเสียงส่วนใหญ่ไปข้างในสมมติว่า9คน5คนบอกว่าพลเอกประยุทธ์ผิดเลยนะครับแต่ถ้า9คนบอกว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ผิดก็เราไม่รู้เสียงออกมาเป็นยังไงแต่ว่าจะบอกว่าขณะนี้เนี่ยคำพิพากษาส่วนตัวทุกคนก็ไปเขียนแล้วเขาก็จะเอามาแถลงกันในวันนั้นวันที่2แล้วเวลาบ่าย3ก็อ่านนะครับอ่านอะไรครับอ่านคำวินิจฉัยกลางคือเสียงส่วนใหญ่ไปทางไหนผิดหรือไม่ผิดเขาก็จะมีคำวินิจฉัยกลางออกมาแล้วคำวินิจฉัยส่วนตัวไปไหนไม่ได้ทิ้งเลยนะครับคำวินิจฉัยส่วนตัวก็จะถูกนำไปตีพิมพ์ไว้ในราชกิจจานุเบกษานะครับมันจะมี2 อย่างพลเอกประยุทธ์ผิดหรือไม่ผิดมีแค่นั้นแสงตะวันมันมาแล้วครับผมจะบูบวาบนิดหนึ่งมันส่องตาเต็มตาเลยมันจะรู้ว่าพลเอกประยุทธ์ผิดไม่ผิดแล้ววันนั้นเนี่ยผมเชื่อเลยว่าม็อบจะไปทำมาเพราะอะไรคือม็อบเนี่ยไปจะไปกดดันอะไรไม่ได้แล้วเพราะอย่างที่ผมบอกไงเขาเขียนมาแล้วคำนิชัยมันมีแล้วเขามาอ่านคำนิชัยเสร็จเขาก็เขียนคำเอาคำนิชัยกลางแล้วก็อ่านตอนบ่ายสามม็อบเนี่ยคงไปเพราะอะไรครับวันนั้นเนี่ยมันจะมีนักข่าวจากทั่วโลกไปอยู่ที่นั่นนึกภาพออกเลยใช่ไหมคือจะเป็นข่าวไปทั่วโลกเลยถ้าไปทำอะไรตรงนั้นผมเชื่อเลยยังไงก็ผมไม่ได้ชี้โพรงให้กระรอกนะแต่ผมเชื่อเลยว่าวันที่2เนี่ยโฟกัสมันจะไปอยู่ตรงนั้นว่าพลเอกประยุทธ์ผิดไม่ผิดนักข่าวทั่วโลกก็จะไปจมอยู่ที่นั่นเหมือนสมัยคุณทักษิณอย่างเงี้ยเหมือนสมัยคุณสมัครอย่างเงี้ยนักข่าวไปหมดมีกี่สมัครไปหมดไปอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญ
พราะฉะนั้นวันนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นอีกครั้งหนึ่งถ้านายกรอดนะสมมติถ้ายกรอดเราก็รู้เลยม็อบเขาลุยต่อแน่ๆแต่ถ้านายกไม่รอดกระบวนการก็มีอีกครับทันไหมเนี่ยก็คือถ้านายกไม่รอดก็ต้องมีการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ถูกไหมล่ะแต่การเลือกนายกคนใหม่เนี่ยจะมาไงก็เอาบัญชีเดิมไงบัญชีคือตอนเลือกตั้งท่านฟังท่านผู้ชมนึกออกไหมครับแต่ละพรรคการเมืองก็จะต้องเสนอชื่อนายกของตัวเองอย่างพลังประชารัฐเสนอพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพื่อไทยเสนอใครครับสุดารัตน์เกยุราพันธ์ชัชชาติสิทธิพันธ์ชัยเกษมนิติสิริอย่างเงี้ยภูมิใจไทยก็เสนออนุทินชาญวีรกูลก็เอาบัญชีนี้มาเลือกกันใหม่แต่มันก็มีอีกนะก็คือรัฐสภาเพราะตามกติกาท่านผู้ชมต้องนึกออกนะว่ารัฐธรรมนูญยังไม่ได้แก้นะครับมันก็เลือกตามกติกาเดิมไงเพราะฉะนั้นสมาชิกรัฐสภาเหมือนเดิม750คนใช่ไหมครับสส500อันนี้ไม่ได้ด่าสสนะสสมี500คนกับวุฒิสภามี250ก็มาเลือกแล้วผลจะออกมาไงเดาถูกไหมครับนั่นแหละครับผมถึงบอกไม่รู้จบตรงไหนพูดถึงนายกคนใหม่เนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าสมมติท่านนายกหลุดก็จะต้องมีการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่วันก่อนผมเห็นมีนักข่าวไปถามคุณอนุทินชาญวีรกูลท่านพร้อมจะเป็นนายกไหมท่านอยากจะเป็นไหมท่านบอกคุณอนุทินบอกว่าคือบางคนบอกส้มหล่นถ้าเป็นนายกก็จะเป็นนายกส้มหล่นคุณอนุทินบอกไม่ใช่ส้มนะทุเรียนนะไม่ได้บอกพันอะไรนะครับแต่ทุเรียนเนี่ยนึกออกไหมส้มแกะกินแต่ทุเรียนในหนามนะครับแต่ถามว่าคุณอนุทินอยากเป็นนายกไหมอยากทุกคนเนี่ยอยากเป็นนายกหมดเลยคนที่เข้าไปเล่นการเมืองไปทำงานการเมืองเนี่ยทุกคนอยากเป็นนายกหมดนะครับแต่มาอยู่ที่วิธีพูดคุณจะพูดยังไงสมมตินักข่าวไปถามคุณอนุทินท่านพร้อมเป็นนายกไหมคุณอนุทินบอกพร้อมให้ผมเป็นผมเป็นเลยไม่ได้หรอกครับมันเป็นมารยาทของนักการเมืองเขาก็ต้องบอกไม่อยากไว้ก่อนแต่จริงๆผมตอบแทนนี่ก็ได้อยากทุกคนแหละครับไปถามเถอะเรื่องไม่จบแค่นี้แหละครับเดี๋ยว2ธันวาคมเราจะได้เห็นกันหลังจากที่มีการอ่านคำวินิจฉัยจะเป็นจุดเวียนอีกจุดหนึ่งนะครับเวลาใกล้หมดแล้วน่าจะใกล้หมดแล้วนะครับขอเวลานิดนึงผมขอประกาศอย่างนี้หน่อยนะครับย้ำอีกทีก็คือคุณนราสิทธิ์สรรสมภาคหรือที่พวกเราพี่ๆน้องๆชาวรัฐประศาสนศาสตร์ของนิด้าหรือเขาเรียกกันว่า MPA 3ขณะนี้คุณนราสิทธิ์สรรสมภาคซึ่งเป็นพี่น้องของเราได้เสียชีวิตนะครับศพวันนี้จะมีการตรวจพิสูจน์ที่โรงพยาบาลระยองเสร็จแล้วก็จะมีการรดน้ำศพวันนี้เวลา16:00 น.ก็เชิญชวนนะครับไม่ว่าจะเป็นพักพวกพี่น้องเพื่อนฝูงคุณนราสิทธิ์นี่ทำงานอยู่ที่บริษัท IRPC นะครับก็คงจะมีพี่น้อง IRPC ตอนนี้คงรู้ข่าวกันแล้วแล้วก็เป็นอีกส่วนนึงก็คือเป็นเพื่อนในนิด้าด้วยกันวันนี้จะมีพิธีรดน้ำศพตอน16:00 น.แล้วการชาปนกิจก็จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่วัดป่ากระดูพระอารามหลวงเวลาหมดแล้ววันนี้ขอบคุณสำหรับทุกสถานีที่รับสัญญาณนะครับที่ได้ช่วยในการเชื่อมต่อสัญญาณขอบคุณท่านที่ดูอยู่ใน Facebook แล้วก็ดูอยู่ใน YouTube เดี๋ยวผมจะไม่ลืมวันนี้ผมจะบันทึกและจะอัพโหลดขึ้น YouTube นะครับแต่ดูสายหน่อยขอบคุณสำหรับการติดตามเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่วันนี้กลุ่มสื่อกลางและผมทวีปขวัญบุรีสวัสดีครับ